สวัสดีค่ะมาต่อกันอีกคลิปนึงนะคะเชื่อว่าหลายๆท่านที่อยู่แคนาดานะคะบางทีเรามาอยู่แคนาดาเนี่ยเราก็อยากจะเชิญเพื่อนญาติพี่น้องนะคะหรือใครก็ตามนะคะที่เราอยากจะให้เขามาเที่ยวหาเราที่แคนาดาก็คือเราอยากจะช่วยเขาในฐานะเป็นสปอนเซอร์เรื่องเอกสารบางอย่างนะคะก็คือบางทีเนี่ยญาติเราหรือเพื่อนเรานะคะก็คือว่าหน้าที่การงานก็อาจจะแบบว่าไม่ได้มีตำแหน่งที่สูงเงินเดือนไม่ได้สูงนะคะเราก็สามารถที่จะช่วยเขาด้านเรื่องเอกสารได้นะคะตอนนี้เอกสารที่มายาพูดถึงเนี่ยก็จะเป็นจดหมายเชิญนะคะเป็นจดหมายเชิญจากของเราเองสมมุติว่ามายาเนี่ยต้องการที่จะเชิญพี่ชายหรือว่าเพื่อนมายาเนี่ยหรือว่าครอบครัวของมายาเนี่ยมาเที่ยวหามายาแล้วทีนี้ก็คือหลักเกณฑ์ของคนที่จะเชิญเนี่ยจะเชิญบุคคลที่อยู่เมืองไทยเนี่ยมาหาเราเนี่ยก็ต้องมีหลักเกณฑ์อะไรบ้างก็คือบุคคลคนนั้นก็คือต้องเป็นซิติเซนของแคนาดาคือมีสัญชาติแคนาดาหรือไม่นั้นก็เป็นประชาชนของเขาก็คือเป็นยังไงล่ะเป็นรีสิเดนต์นะคะเป็นรีสิเดนต์รีสิเดนต์ในที่นี้ก็คือว่ายังไม่ได้สัญชาตินะคะแต่ว่าเขาเป็นบุคคลที่สามารถอยู่คืออยู่แคนาดานะคะอยู่แคนาดาได้โดยที่ไม่ต้องขอวีซ่านะคะแล้วก็2กรณีเนี้ย2บุคคลเนี้ยก็คือจะสามารถที่จะออกจดหมายเชิญบุคคลที่อยู่ประเทศไทยมาเที่ยวหาเราได้นะคะตัวนี้แล้วก็ทีนี้มาดูนะคะจดหมายเชิญตัวเนี้ยนะคะในกรณีที่ว่าเราต้องการจะเขียนจดหมายเชิญเนี่ยเราเขียนเองได้ไหมเขียนได้ค่ะแต่ว่ามายาขอแนะนำนะคะคือว่าคุณสามารถร่างรายละเอียดที่คุณต้องการจะเขียนได้แต่จะให้น่าเชื่อถือนะคะคุณควรจะไปเขียนกับนักกฎหมายค่ะนักกฎหมายในที่นี้ก็คือนอตารีนะคะเป็นนอตารีพับลิกก็คือนักกฎหมายมืออาชีพค่ะพวกนี้เขาจะเป็นสำนักงานกฎหมายค่ะตัวนี้ที่แคนาดาส่วนมากจะเรียกว่าเป็นนอตารีนะคะพับลิกก็คือเราเขียนรายละเอียดว่าเราต้องการเชิญใครมาบุคคลนี้และเราต้องการจะพรไวอะไรเขาบ้างก็คือให้นักกฎหมายเนี่ยเขาเป็นคนออกจดหมายเชิญตัวนี้แล้วเขาก็จะสแตมป์มันดูน่าเชื่อถือกว่ากันนะคะตัวนี้ก็เหมือนกับว่าเรายังไงไปให้คำสัตย์ปฏิญาณต่อนักกฎหมายนะคะว่าเราไม่ได้หลอกลวงตรงนี้ขึ้นมานะคะก็คือเราไปทำเอกสารตรงนี้เป็นรูปเป็นร่างกับนักกฎหมายตัวนี้นะคะถามว่าเสียเงินแพงไหมที่มายาเคยไปทำมานะคะไม่แพงนะคะก็ตกแล้วประมาณใบหนึ่งก็ประมาณ3,000กว่าบาทนะคะก็คือเป็นค่าเสียเวลานะคะก็คือเอกสารใบเดียวเป็นเอกสารแค่ใบเดียวก็แล้วแต่รายละเอียดที่เราจะให้เขาล่างนะคะมันยาวขนาดไหนบางคนก็อาจจะมี2ใบ3ใบแล้วแต่รายละเอียดจะยาวขนาดไหนก็ค่าใช้จ่ายก็แล้วแต่บริษัทนักกฎหมายบางบริษัทก็อาจจะคิด150เหรียญ200เหรียญตัวนี้ก็แล้วแต่นะคะก็คือว่าเราอยู่ที่ไหนอยู่จังหวัดอะไรของรัฐไหนในแคนาดานะคะแต่ที่มายาเคยทำก็คือมายาเสียไปแค่150เหรียญตัวนี้นะคะก็ทีนี้มาดูรายละเอียดกันนะคะรายละเอียดของตัวเราอย่างเช่นมายาเนี่ยเป็นคนเชิญรายละเอียดของมายาจะมีในจดหมายเชิญเนี่ยจะระบุอะไรบ้างนะคะตัวนี้ก็คือจะมีชื่อจริงนามสกุลจริงวันเดือนปีเกิดของมายานะคะตัวนี้แล้วก็คือที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ของมายานะคะที่มายาอยู่ที่แคนาดานะคะแล้วก็ความสัมพันธ์ของเรากับบุคคลที่เราจะเชิญมาเนี่ยความสัมพันธ์ของเรากับเขาเนี่ยเป็นอะไรเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องกันเป็นแม่เป็นลูกเป็นอะไรก็ว่ากันไปนะคะคือเรามีความสัมพันธ์กันยังไงนะคะแล้วก็ก็คือเราเชิญเข้ามาเนี่ยเขาคนที่เราจะเชิญมาเนี่ยเขาจะมาเที่ยวหาเราในฐานะอะไรก็คือแน่นอนอยู่แล้วก็คือเป็นฐานะนักท่องเที่ยวก็คือมาเที่ยวหาเรานะคะก็คือเป็นแค่คือว่ามาเยี่ยมอะค่ะมาเยี่ยมก็คือมาเยี่ยมกับทัวริสต์ไม่เหมือนกันนะคะก็คือถ้าเกิดว่าใครที่มีญาติพี่น้องหรือพี่น้องหรือเพื่อนอยู่ที่แคนาดาบอกเลยนะคะตัวนี้ก็จะมีเปอร์เซ็นต์ในการได้รับพิจารณาเปอร์เซ็นต์ที่จะผ่านก็มีสูงนะคะดีกว่าคนที่มาเที่ยวนะคะคนที่มาเที่ยวก็คือเขาไม่รู้จักใครเลยแต่ว่าคนที่รู้จักคนที่อยู่แคนาดาหรือมีเพื่อนอยู่เนี่ยนะคะเข
ขาสามารถที่จะช่วยเกี่ยวกับเรื่องเอกสารตรงนี้ของคุณได้นะคะแต่ว่าเราต้องมีความสัมพันธ์เป็นเพื่อนกับเขาจริงๆนะคะก็คือเป็นเพื่อนในที่นี้ก็คือว่าเขาสามารถที่จะตรวจสอบได้ว่าเรากับบุคคลนั้นน่ะติดต่อกันจริงไหมโทรศัพท์หากันจริงไหมมีความสัมพันธ์กันเป็นเพื่อนจริงไหมไม่ใช่ว่าเพิ่งจะรู้จักกันทางอินเทอร์เน็ตแล้วคุณมาขอให้เขาเขียนจดหมายเชิญหลอกในนี้ก็คือไม่ได้นะคะก็คือเราต้องเป็นเพื่อนเป็นญาติเป็นพี่น้องกันจริงๆนะคะตัวนี้ก็คือตัวนี้ต้องเป็นข้อมูลจริงๆนะคะเพราะคนที่ออกจดหมายเชิญก็อาจจะมีความผิดได้ด้วยนะคะถ้าเกิดเราโกหกนะคะแล้วก็นะคะระบุไปว่าเราบุคคลที่จะมาอยู่กับเราเนี่ยเขาจะมาอยู่กับเรานะคะมาเที่ยวหาเราเนี่ยนานเท่าไหร่นะคะแล้วก็ระบุไปนะคะตัวนี้แล้วก็บุคคลที่จะเราเชิญมาเนี่ยเขาจะมายังไงอยู่ยังไงใครจะเป็นคนออกค่าใช้จ่ายคะอย่างเช่นมายาเป็นคนเชิญพี่ชายของมายานะคะมายาก็จะระบุไปว่าโอเคค่าตั๋วเครื่องบินเนี่ยมายาเป็นคนจ่ายให้พี่ชายส่วนค่าที่พักมาอยู่บ้านมายาค่ะค่าใช้จ่ายเรื่องอาหารการกินมายาเป็นคนจ่ายเป็นคนดูแลค่าใช้จ่ายทั้งหมดของพี่ชายในการมาหามายาครั้งนี้โอเคตัวนี้ก็คือว่าเขาจะพิจารณาละโอ้โหนางคนนี้มันจะจ่ายค่าตั๋วเครื่องบินจ่ายค่าทุกอย่างให้พี่หมดเลยไหนลองไปดูอีใบT4 สลิปของมันซิมันมีเงินเดือนเท่าไหร่มันถึงจะมาจ่ายตรงนี้ให้พี่ชายไม่ได้โอเคเขาก็จะไปดูนะคะเขาก็จะไปดูว่าเราอ่ะมีหนี้มีสินหรือเปล่าอะไรยังไงตัวนี้เราก็นะคะบางกรณีถ้าเกิดว่าเขาจะโพไว้ขนาดนี้เขาจะต้องแน่ว่าเราเป็นหนี้เป็นสินอะไรหรือเปล่านะคะอย่างในกรณีว่าโอเคสมมติมายาไม่ได้มีหนี้สินอะไรมายาไม่ต้องแนบนี่ก็เขาก็จะดูเปรียบเทียบกันว่าโอเคนางคนนี้มันได้เงินเดือนต่อปีมันมีเท่านี้เท่านี้โอเคแล้วมันจะออกค่าใช้จ่ายให้พี่ชายมันเท่านู้นเท่านี้เขาก็จะเปรียบเทียบกันดูโอเคมันมีคือว่าความเป็นไปได้สูงนะคะทีนี้เขาก็จะดูว่าโอเคเนี่ยเงินเดือนของเรามันพอที่จะนะคะจ่ายค่าใช้จ่ายให้พี่ชายเราได้ในระยะเวลาที่พี่ชายเรามาเที่ยวหาเรานะคะตัวนี้แล้วก็เราก็ต้องระบุไปว่าเมื่อไหร่พี่ชายเราจะกลับเดินทางกลับเมืองไทยวันไหนอะไรยังไงก็คือเราก็ต้องระบุไปนะคะตัวนี้แล้วก็เราก็ต้องระบุชื่อของบุคคลที่เราจะเชิญมานะคะว่าพี่ชายมายาชื่ออะไรนามสกุลอะไรที่อยู่อะไรนะคะคือเราก็ต้องระบุไปด้วยนะคะตัวนี้ว่าคือว่าเป็นระบุรายละเอียดของบุคคลที่เราจะเชิญมาด้วยนะคะคือว่าตัวนี้เราต้องรู้รายละเอียดเขาด้วยนะคะไม่ใช่เขียนแต่รายละเอียดของเราแล้วไม่ได้เขียนรายละเอียดของบุคคลที่เราจะเชิญมานะคะตัวนี้บุคคลที่เราจะเชิญมาเราก็ต้องรู้รายละเอียดของเขาด้วยนะคะระบุไว้ในจดหมายด้วยนะคะตัวนี้แล้วก็นะคะอย่างหลักฐานของมายานะคะก็อย่างมายาเนี่ยมายาสัญชาติได้สัญชาติของแคนาดาก็คือมายาก็ใช้ใบ certificate นะคะรับรองสัญชาติเอาไปแนบถ่ายเอกสารแนบไปด้วยว่าโอเคมายาเนี่ยเป็นสัญชาติแคนาเดียนแล้วก็คือมายาสามารถมีคุณสมบัติที่จะออกหนังสือเชิญได้ตัวนี้เขาก็ต้องการแต่สำหรับใครที่ยังไม่ได้สัญชาตินะคะในกรณีที่เป็น PR นะคะเป็น Permanent Resident ก็คือเราก็ copy นะคะ copy ไปได้นะคะแต่ในกรณีที่ว่านานขนาดไหนสำหรับ Permanent Resident ที่จะสามารถออกจดหมายตัวนี้คิดว่าระยะเวลาควรจะประมาณสักประมาณ1ปีหรือ2ปีนะคะที่ว่าคุณจะต้องถือบัตรตัวนี้นะคะก็คือไม่ใช่ว่าอุ๊ยฉันได้ permanent resident มาแล้ววันนี้ฉันจะเชิญญาติฉันมาเลยไม่ได้นะคะมันจะมีระยะเวลาของมันนะคะคือว่าข้อมูลตรงนี้ก็เพื่อนๆท่านใดที่ถือ permanent resident นะคะอยากจะเชิญญาติพี่น้องมาก็ต้องเข้าไปอ่านข้อมูลตัวนี้นะคะหรือว่ายังไงก็คือเดี๋ยวมายาจะหาข้อมูลให้ละกันนะคะถ้าเกิดคนไหนมีคำถามตรงนี้นะคะเดี๋ยวมายาจะเข้าไปหาข้อมูลให้เพราะว่ามันมีระยะเวลาของมันสำหรับคนที่เป็น permanent resident นะคะว่าเราจะเชิญญาติเรามาได้นะคะต้องเราต้องเป็น permanent resident มานานเท่าไหร่นะคะระยะเวลาแต่มายาคิดว่าน่าจะเป็น1ปีนะคะถือ permanent resident สักปีหรือ2ปีเนี่ยแล้วเราก็สามารถที่จะมีคุณสมบัติที่จะเชิญใครที่เราต้องการจะให้เขามาหาเราเนี่ยได้นะคะตัวนี้
แล้วก็นะคะสำหรับคนแคนาดานะคะแคนาเดียนนะคือว่าเขาเกิดที่นี่แล้วเขาก็ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้พวกพาสปอร์ตหรือใบCertificateสำหรับยังไงอ่ะของแคนาดานะคะก็คือว่าอย่างมายาเนี่ยมายาไม่ได้เกิดที่นี่ก็คือมายาก็จะไม่มีใบเกิดแต่ว่ามายาจะมีบัตรคล้ายๆบัตรประชาชนนะคะเป็นบัตรประชาชนก็คือเป็นใบรับรองว่าเราเนี่ยเป็นสัญชาติแคนาเดียนนะคะตัวนี้แต่ว่าสำหรับคนที่เป็นแคนาเดียนแล้วเขาเกิดที่นี่เขาก็จะใช้ใบรับรองเขาคือเป็นใบเกิดของเขาตัวนี้นะคะแต่รู้สึกว่าตัวเนี้ยตอนที่มายาทำนะมายาก็ไม่ได้ใช้เอกสารเยอะขนาดนี้นะคะแต่ว่ากฎใหม่ๆมันออกมาเรื่อยๆนะคะแต่ข้อมูลที่มายาพูดไปเนี่ยเป็นกฎใหม่ๆเป็นข้อมูลตัวใหม่นะคะตัวนี้ถ้าเกิดเราแนบไปด้วยก็ดีนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่แนบตามกฎที่เขา require มาในกฎหมายใหม่เนี่ยที่เพิ่งจะออกมาใหม่เนี่ยก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าขอให้มีชื่อที่อยู่ของตัวเรานะคะหน้าที่การงานของเราแล้วก็ใบ T4 สลิปเงินเดือนรายปีของตัวเรานะคะแล้วก็ชื่อที่อยู่ของคนบุคคลที่เราจะเชิญมานะคะว่าเราจะดูแลค่าใช้จ่ายตัวนี้คือสำคัญแต่ไอ้เรื่องที่ว่าproof of the Canadian หรือว่า PR เนี่ยเราไม่แน่ไปก็ไม่เป็นไรตัวนี้นะคะแต่ที่สำคัญคือไอ้ตัวรายละเอียดที่อยู่ในจดหมายตัวนี้จะสำคัญนะคะแล้วก็ไอ้ T4 slip เนี่ยไอ้เอกสารรับรองเงินเดือนนะคะของคนที่เราคือว่าของตัวเราค่ะของตัวเราอย่างเช่นมายาต้องการจะเชิญค่ะมายาต้องมีไอ้ T4 slip ตัวเนี้ยแนบไปนะคะคือแนบไปก็คือเอา ET4 slip กับไอ้จดหมายเชิญเนี่ยส่งไปให้เพื่อนเราหรือครอบครัวเราที่เขาจะขอวีซ่านะคะส่งไปให้เขาทางเมืองไทยนะคะแต่ตอนนี้ก็คือไม่ต้องส่งเป็นจดหมายแล้วเราสามารถที่สแกนนะคะสแกนเป็น PDF นะคะแล้วให้ทางญาติพี่น้องเพื่อนพี่ของเรานะคะที่เราจะเชิญมาให้เขาปริ้นออกมาได้เลยค่ะก็คือตัวนี้ไม่ต้องมาส่งจดหมายรอนานเป็นเดือน2อาทิตย์3อาทิตย์นะคะตัวนี้รวดเร็วแล้วสมัยนี้เทคโนโลยีนะคะก็ตัวนี้ค่ะรายละเอียดเกี่ยวกับจดหมายเชิญนะคะสำหรับใครที่ต้องการจะเชิญญาติพี่น้องหรือว่าเพื่อนๆพี่ๆหรือญาติโกโฮติกาของตัวเองนะคะมาเยี่ยมเรานะคะแล้วเราต้องการที่จะเป็นคนซัพพอร์ตเขาในเรื่องที่อยู่อาศัยในเรื่องค่าใช้จ่ายนะคะตัวนี้ก็เป็นประโยชน์นะคะสำหรับคนที่อยากจะเชิญบุคคลที่อยู่เมืองไทยมาเที่ยวแคนาดานะคะก็ตัวนี้ถามว่ามีตัวนี้แล้วจะผ่านไหมมายาก็ไม่สามารถที่จะการันตีได้นะคะว่าจะผ่านแต่ว่าคุณมีเปอร์เซ็นต์ที่จะได้รับการพิจารณานะคะสูงบอกไว้เลยค่ะว่าสูงคือว่าสูงกว่าคนที่ขอเป็นทัวริสต์วีซ่าโดยที่ว่าไม่มีเอกสารตรงนี้นะคะคนที่ขอเป็นทัวริสต์วีซ่าก็คือเหมือนเข้ามาแบบว่างเปล่าวงเว้งอย่างเงี้ยค่ะถึงแม้ว่าคุณจะมีเงินเยอะก็จริงแต่ว่าคุณมาโดยที่ว่าคุณไม่รู้จักใครเลยนะคะมันยังไงอ่ะมันก็ไม่เหมือนกับคนที่ว่าเรารู้จักมีญาติพี่น้องมีแฟนมีพี่น้องอยู่ที่แคนาดานะคะถึงว่าตัวเนี้ยคนตรงเนี้ยเขาจะมีเปอร์เซ็นต์เยอะกว่ากันนะคะก็คลิปนี้มายาก็ขอไว้แค่นี้นะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆท่านใดนะคะมีข้อสงสัยหรือต้องการอยากจะรู้ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมก็คอมเมนต์หรือไม่นั้นก็ส่งข้อความมาหามายาได้นะคะสวัสดีค่ะ